ช่วงนี้ติดตามการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็มีหลากหลายภารกิจนะคะรวมถึงการร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วยติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญสำคัญด้วยนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณมาสุภานาคสิงห์รายงานสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีค่ะเชิญค่ะค่ะคุณกรองแก้วและคุณสถานุคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแรกค่ะที่เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่13ที่ศาลาสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อที่จะร่วมประชุมในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะคะโดยในที่ประชุมค่ะได้มีการนำเสนอโครงการที่สำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการพัฒนาด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในด้านการประกอบอาชีพที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดนซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอโครงการสำคัญประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการขยายกำลังการผลิตปาล์มน้ำมันรองรับปริมาณ 1,440 ตันต่อวันการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวบรรจุกล่องการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อำเภอหนองจิกซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาจัดตั้งโรงไฟฟ้าของภาคเอกชนนะคะส่วนด้านการเกษตรค่ะได้มีการขยายผลการวิจัยเกษตรผสมผสานซึ่งนำร่องรวม282ตำบลค่ะสำหรับการดำเนินงานด้านการคมนาคมนั้นได้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานีปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงท่าเรือชายฝั่งปัตตานีและศึกษาความเหมาะสมพร้อมจัดทำขอบเขตของงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างค่ะส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งความคืบหน้าร้อยละ44นะคะซึ่งกำหนดเปิดให้บริการปลายปี2562นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว4มาตรการได้แก่การสร้างภาพจำใหม่จังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะคะเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวค่ะขณะที่ยุทธศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้จัดระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถประกอบอาชีพและสอดคล้องกับตลาดแรงงานโดยตั้งศูนย์ประสานงานจำนวน5ศูนย์ด้วยกันค่ะรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแล้วกว่า 13,000 คนพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันปนจำนวน486แห่งค่ะเพื่อให้การเรียนการสอนของศาสนาอิสลามศึกษามีคุณภาพอีกทั้งได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยโดยได้จัดตั้งโรงเรียนประชารัฐจำนวน69แห่งด้วยกันค่ะค่ะคุณกรองแก้วและคุณสถานุคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมนะคะที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่บ้านสายขาวนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเป็นตำบลที่ประกาศให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมนะคะซึ่งอยู่อย่างท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่สงบแต่สองศาสนานี้นะคะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะชุมชนบ้านทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนแบบอย่างที่มีเสน่ห์ด้วยการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จุดแข็งที่ทำให้ชุมชนทรายขาวยืนหยัดด้วยรอยยิ้มและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขอยู่ได้นั้นเนื่องจากเป็นชุมชนที่ไม่แบ่งแยกศาสนาและเลือกที่จะอยู่ร่วมกันเสมือนญาติพี่น้องนี้เปรียบเสมือนเบ้าล้อมที่ทำให้ชุมชนบ้านทรายขาวอยู่ในกรอบแห่งความรักความสามัคคีไร้ซึ่งความแตกแยกจนนำพาความเข้มแข็งมาสู่ชุมชนและเป็นเหตุที่ชุมชนบ้านทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีได้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประกาศยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
หลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันความรักใคร่กลมเกลียวกันดีของทั้งสองศาสนานั่นคือมัสยิดนัดมุดดีนหรือมัสยิด300ปีแห่งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของพ่อท่านสีแก้วกับโต๊ะอิหม่ามในยุคนั้นโดยสร้างเป็นแบบศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของไทยพุทธและไทยมุสลิมส่วนสถานที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยพุทธคือวัดทรายขาวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2300โดยเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งเป็นผู้สร้างพลังแห่งความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเนื่องจากไม้ที่เป็นสิ่งก่อสร้างศาสนสถานส่วนหนึ่งของวัดทรายขาวได้นำมาสร้างเป็นมัสยิดนัดมุดดินหรือมัสยิด300ปีจะเห็นว่าทั้งสองศาสนามีความเอื้ออารีกลมเกลียวแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายในวิหาร3ทวดแห่งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็จะได้เดินทางมาสักการะบูชานะคะซึ่งวิหารแห่งนี้นั้นเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องชุมชนชาวทรายขาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนชาวทรายขาวค่ะหัวใจสำคัญของวัดทรายขาวนะคะก็คือวิหาร3ทวดค่ะซึ่งประดิษฐานพระอาจารย์หลวงพ่อทวดสิทธิชัยนะคะประดิษฐานตามคำนิมิตของพระราชกิจโกศลหรือพระอาจารย์นองเจ้าอาวาสวัดทรายขาวลำดับที่5ถัดมาค่ะประดิษฐานองค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดส่วนองค์สุดท้ายคือพ่อทวดหมานหรือพระเดชพระคุณธรรมสถิตเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาวผู้ที่สร้างให้พี่น้องชาวทรายขาวทั้งไทยพุทธและก็ชาวไทยมุสลิมมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางมาเยี่ยมชมมัสยิดนัดมุดดินและวัดทรายขาวที่มีการสานสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันดุจพี่น้องของคนสองศาสนาในชุมชนทรายขาวแห่งนี้ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่กระชับความรักใคร่ของผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว NBT สงขลารายงานค่ะคุณกรองแก้วและคุณสถานุคัตนายกรัฐมนตรีจะไปที่วัดทรายขาวนะคะแล้วก็เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโคกโพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะนอกจากนี้ก็จะเดินทางไปที่มัสยิดมัสนุดดีนนะคะซึ่งเป็นสถานที่มัสยิด300ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ค่ะแต่สามารถหลอมรวมชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นจะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะ